กอริล่าตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นบอสตัวสุดท้ายในด่านอันแคนนี่ซึ่งบอสตัวนี้มันเถื่อนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนร่างได้ล่ะทุกคนมันจะเถื่อนแค่ไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูร่างขั้น2ของบอสกอริล่าร่างหนึ่งเนี่ยมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีคำสาปเสริมแก่งไม่โดนฟีดไม่โดนเวฟตีแอเรียตีทั้งหมดพอเป็นร่าง2ปุ๊บมาตัวใหญ่ขึ้นนะเอาซะจอเนี่ยคุมไม่อยู่เลยทาร์เก็ตคือทั้งหมดสกิลก็เหมือนเดิมเดี๋ยวไปลองเล่นล่างหนึ่งดูก่อนอาวุโสเป่งแสงด่าน10ดาวจำไม่ได้แล้วว่าเจอตัวอะไรโอเคไปเลยไซโคนนะแล้วก็มาเลยบอสกอริล่านะบอสตัวนี้ตีคำสาปเว้ยโอเคบอสกอริล่าเวลาที่โจมตีเนี่ยมันก็โจมตีเหมือนกับบอสเลยเว้ยเออก็มันเป็นบอสนี่พูดอะไรแปลกๆนีโอไป1รอบนะโอเคนกกระจอกเทศมาเลยนะจะว่าไปนี่ทำไมโควิดมันไม่หายดีสักทีวะเนี่ยมันหายแล้วนะแต่ว่ามันไม่หายดีมันเหมือนมีอะไรแบบติดมันไว้อีกนิดนึงและเคลียร์นะด่านต่อไปลุยเจอจิงโจ้จิงโจ้ต้องเจอไซโคนไว้แล้วก็ตามไปด้วยกอริล่านะกอลีนุชแกจะไม่มีวันหายดีแล้วนุชเพราะว่าโควิดน่ะเอาปอดของแกไปต่างโลกแล้วนุชไอ้โควิดแม่งเถื่อนนี่มันว้าปอดผมไปต่างโลกแล้วเหรอวะเนี่ยว่าบอสินดีเป็นแล้วเหมือนเหนื่อยแต่คนอื่นเขาก็ยังกลับมาได้ป่ารับแผงกาป้าเอาแหละมาที่นี่ล่าง2เว้ยโอ้โหล่าง2ราคา 6,700 บ้าบอบ้าบอถ้าจะราคาขนาดเนี้ยนะว้าผมไปต่างโลกเถอะเกี่ยวอะไรไม่รู้นะส่งหมูป่าแดงมาก่อนเลยไหวไหมมากอริล่ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไอหมูแดงมันฆ่าเรียบร้อยเลยอ่ะแหล่งรวมความลี้ลับ 6,700 จะทำยังไงดีเอาที่แบบไม่เถื่อนกะปิปลาร้าตัวเดียวแล้วกันเออไม่ดิแค่งูก็เถื่อนเกินไปแล้วอุ้งอุ้งสู้เขามาเร็วกอริล่านะด่านนี้สูงอยู่เว้ยก็เลยแบบเห็นกอริล่าทั้งตัวอยู่นีโอไป1รอบนะแล้วเจอหมาหนักมากนะส่งงูไปรัวๆกอริล่าทุบไป1ทีโอ้โหหายยกฟูงนะทุบไปอีก1ทีบ้าบอสิ้นดีนะกอริล่าตัวนี้ช่างเถื่อนเหลือเกินบอสหัวแดงปุ้ง1ทีเฮ้ยดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่ามันรุนแรงกว่ากอริล่าสีเขียวนะทีเดียวเท่านั้นป้อมเลือด106ก็ไม่รอดชายเขตเหล็กก้าลองดูว่าบอสกอริล่าเนี่ยจะตบตายหรือเปล่าไม่น่าตายหรอกนุชเราเป็นตัวเหล็กนะนุชนั่นสินะแต่ก็แบบอยากจะลองอ่ะ 6,700 ส่งมาเลยทุบไป1ทีนะเป็นไงเราโดนสาปไปดีแต่ว่าอุ๋งๆแม่งไม่ตายนะดาเมจเข้า1บ้าบอสินดีแล้วเรียบร้อยนะโดนวาร์ปไปดีกอริล่าทุบไป1ทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด่านนี้ต้องให้แบบกระปิดปลาร้ากับนกกระจอกเทศแบกแล้วแหละซึ่งในจังหวะนี้นะนกกระจอกเทศของผมกับไซโคนนะตบบ้านฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วเรียบร้อยนะชนะไปอย่างรวดเร็วแผนที่นักล่า4เลขโรมันสีเขียวลุยด่านนี้แหละกอริล่าจะต้องเฉิดฉายเชื่อผมดิช้างเบฮิมอธตัวสีขาวเนี่ยเลือดเยอะเว้ยมันถึกด้วยเฮ้ยกระลอกมาไปแล้วทุบไป1ทีนะเป็นไงกระลอกตัวกระจิตลิดจะมาสู้กอริล่าได้อย่างไรกอริล่าทุบทีเดียวหายยกแถบนะกอริล่าทุบทีเดียวเท่านั้นหายยกแถบไม่มีใครเหลือไม่มีใครรอดทุบไปอีก1ทีนินจาก็ไม่รอดนะมีห้องปี๊บซอมบี้มาแล้วผมจะไม่ปล่อยตัวอื่นเลยมาดูกันว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่ามีห้องปี๊บทีเดียวแตกนะเอ้ยช้างไม่แตกเหรอหรือว่าช้างไม่โดนทุบไปอีก1ทีบ้านะช้างตัวนี้แม่งถึกเหลือเกิน3ทีแล้วช้างไม่แตกแต่ว่าช้างโดนสาบอยู่4ทีเท่านั้นช้างที่ว่าถึกๆนะเจอกอริล่าทุบไป4ทีนะฮะถึงกับกลับสวรรค์นะส่งบาฮามุตมาเลยบาฮามุตส่งป่าเถื่อนนีโอไป1รอบนะเฮ้ยไม่น่าเลยไม่น่าส่งบาฮามุตมาเลยจะได้รู้ว่ากอริล่าตบเท่าไหร่หน่วยอุ้ยตบป่าเถื่อนดาเมจไม่เยอะไว้หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านล้าน2แล้วนะบาฮามุตตบเบาหมับเข้าให้สักทีหนึ่งกอริล่าหมับเข้าให้800,000เหลือ300,000ก็500,000อยู่นะน่าจะถ้ามองตัวเลขไม่ผิดนะนี่มันคือตัวอะไรกันนะโอ้ยมันจะเป็นพี่หมีรวมร่างกับไซโคนเว้ย
มาซึ่งตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะตีน็อกแบ็กศัตรูแล้วก็ตีแอเรียโอ้แม่งยางเถื่อนพี่หมีไซโคนพี่หมีตัวนี้จะราคา 3,000 ซะด้วยบอกเลยเป็นอะไรที่แพงมากนะปั๊บไปเลยโอ้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 ยเดี๋ยวเดินทะลุหมาเหรอยังเถื่อนอ่ะปล่อยงูไปรับตีนก่อนพี่หมีตัวนี้มันจะได้ความเถื่อนตรงที่แบบตบเร็วจากจุดเด่นของพี่หมีดำแล้วก็เคลื่อนที่เร็วจากจุดเด่นของพี่หมีดำแล้วจะใส่ไซโคลนมาทำไม XP เมกะบิตจากันโดราคา 7,500 มีโล่ตีเซิร์กไม่โดนสาบตีแอเรียตีทั้งหมดส่งหมูกรอบไปก่อนเลยโอเคแล้วก็จากันโดมาเรียบร้อยนะอันนี้คือจากันโดเวอร์ชันบอสปกติเลยไม่ใช่จากันโดตัวสีขาวกระจอกกระจอกจริงๆจากันโดมันก็ไม่ได้กระจอกนะตัวสีขาวเนี่ยโอ้โหแต่ก็แค่แบบจากันโดร่างอากูเนี่ยแม่งเถื่อนกว่านะแล้วเป็นไงเล่าตบยังเถื่อนนะจากันโดของผมในจังหวะนี้นั้นเดี๋ยวไซโคลแม่งเถื่อนกว่าว่ะไซโคลแม่งวาร์ปตัวสีดำกระจุยกระจายเลยแล้วจังหวะนี้หมูป่าตบบ้านฟรีXP ถล่มทลายลองดูไม่ปล่อยไซโคลแล้วปล่อยไซโคลไปนี่คือแบบชนะเร็วมากจะทันหรือเปล่านะไม่ดิไม่ทันแล้วส่งงูไปรับตีนจากาโดไม่ทันวะคืนชีพมาปล่อยจากาโดมาเลยอ่ะมาดูกันว่าจากาโดเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะควรไป2ทีไม่ตายแต่ว่าพอระเบิดพลังปุ๊บหมาตายนะควร1หมาไม่ตายต้องระเบิดควร1ควร2แล้วก็ระเบิดพลังบ้าน่ะบันไม่ตายเหรอวะเนี่ยส่วนจากันโดผมนั้นมีความสามารถคือเจาะโล่ปกติเนี่ยจากันโดเนี่ยมันจะมีโล่เว้ยแต่ว่าอันนี้แบบพอมาอยู่ฝั่งแมวไงจะให้แมวมีโล่ก็ไม่ได้จากันโดก็เลยแบบมีสกิลเจาะโล่แทนนะซึ่งจากันโดนั้นปล่อยพลังไปยังเถื่อนนะตามไปด้วยบอสกอริลล่านะบอสตัวสุดท้ายของดินแดนอากุแล้วก็บอสตัวสุดท้ายของด่านอันแคนนี่ที่เป็นล่างอัปเกรดนะตบไปแค่ทีเดียวเท่านั้นราชาปีศาจถึงก็ตายบันก็ไม่รอดนะจังหวะนี้ส่งหมีดำขึ้นมาปิดจ็อบนะวิ่งมาอย่างเร็วปั่นอย่างรวดเร็วนะปับเคลียร์อย่างไวนีโอไป1รอบนะโอเคได้ตบบ้านแล้วเว้ยมับเข้าให้นานี้เกาะแห่งสมบัติลับเอาแหละต้องรีบเล่นแล้วแหละนี่คือบอสที่ตบเร็วตบแรงมากๆนะซึ่งไม่สามารถส่งได้ส่งงูไปก่อนเลยบอสตัวนี้นั้นจะตีคำสาปแล้วก็มีสกิลเสริมแก่งตีแอเรียตีทั้งหมดมาเลยเออเป็นไงเราความสามารถเนี่ยเหมือนบอสของจริงเว้ยเป็นยังไงไม่นะโดนหมูป่าขีดอยู่ไม่นะ EDNสู้เขาไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอตัวนี้เอาจริงแล้วเป็นตัวที่แบบพุ่งเร็วแล้วก็ตบแรงมากนะแต่ว่าแบบแพ้ระยะประชิดนะเนี่ยเหมือนว่าจะแพ้ไม่นะบ้านผมโดนอยู่ไม่เป็นไรส่งหมูกรอบมาเลยหมูกรอบอะไรล่ะหมีกรอบอะไรล่ะหมีดำไซโคนะซึ่งในจังหวะนี้บาฮามุตส่งป่าเถื่อนชาร์จพลังแล้วตู้มไป1ทีนะศัตรูถึงกระโดนฟีดรัวๆนะตบไม่แรงไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าตบป่าเถื่อนตบฟีดอ่ะส่งกอริลล่ามาเรียบร้อยทำไมหมาตัวนี้มันเป็นแบบตัวอูเบอร์ล่ะตัวนี้เป้าหมายคือทั้งหมดตีแอเรียไปเลยตัวตนระดับอูเบอร์นะเป็นอย่างไรล่ะขนาดโดนเวฟแม่งก็ไม่ตายนะวิ่งเข้าไปกัดนกกระจอกจิ๊บๆนกกระจอกอะไรมันคือนกจิ๊บๆธรรมดานะซึ่งหมาตัวนี้นั้นกำลังจะเผชิญหน้ากับบันนะโอ้โหดูทรงแล้วแพ้เว้ยส่ง EDN มานะ EDN ของผมในจังหวะนี้นั้นจะสามารถเอาชนะบันได้หรือเปล่าชาร์จพลังแล้วระเบิดไป1ทีนะเป็นตัวที่ตบเร็วตบแรงเหลือเกินนะบันต้องเจอเขากับบอสกอริลลาชาร์จพลังตู้มไป1ทีบันไม่ตายหรอวะเนี่ยกอริลลาของผมชาร์จไปอีก1ทีแล้วเรียบร้อยนะบันตัวที่2มาแล้วกอริลลาบอกแล้วอย่างไงคลิปนี้คือของข้ากอริลลาฟาดไปอีก1ที2ทีเท่านั้นนะมับเข้าให้1ที EDN แม่งตบบ้านไปอีก1ทีนะจังหวะนี้กอริลลาตรงนี้ต้องโดนทำเป็นภาพหน้าปกแล้วแหละแล้วบันก็โผล่มาบันบอกมึงพูดอะไรแล้วบ้านก็แตกไปทีนี้ลองมาสู้กับบอสบันดูบ้างนะหมีเหล็กตัวนี้เป็นหมีเหล็กไซแบร์เว้ยใช่ปะน่าจะเชื่อเนี้ยที่มันจะตบแบบเร็วๆแล้วก็ตบเป็นคลื่นอ่ะแล้วก็ตบแบบซิงเกิลด้วยไม่แน่ใจนะว่าชื่อไซแบร์หรือเปล่าแต่ว่าพอมาอยู่ในทีมผมเนี่ยบอกเลยของจริงไม่จกตานะมีความสามารถเหมือนกับแบบตอนอยู่ฝั่งศัตรูเป๊ะเลยนี่ไงเมื่อกี้พอศัตรูแบบอยู่กันเยอะใช่ไหมมันก็จะตบเร็วด้วยแล้วก็ตบเป็นคลื่นเอออย่างได้นะ
มาแล้วบอสบันนะโดนหมีตบไป1ที2ที3ที4ที5ทีกี่ทีก็ไม่รู้นะนับไม่ทันเหมือนกันนะฮัลโหลเอาจริงดิโอ้โหไอหมีตัวนี้ตัวเดียวสามารถเอาชนะบอสใช่บอสป่าวะเดี๋ยวมันเหมือนว่าเป็นบอสอยู่นะเป็นบอสตัวสุดท้ายของด่าน Story of Legend อ่ะหมีตัวนี้แม่งเถื่อนกว่าเว้ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยก็ดีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ